ในโลกแห่งการให้บริการที่มีการแข่งขันสูงโรงแรมแห่งหนึ่งกลายเป็นมาตรฐานด้วยระดับความหรูหราในทุกๆด้านโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงมีประวัติอันยาวนานเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเกาะฮ่องกงและต้อนรับแขกนานาประเทศมาแล้ว85ปีแกรนด์เดมแห่งฮ่องกงนี้โด่งดังด้วยตำนานด้านต่างๆพนักงานการบริการชั้นเลิศกองทัพโรลส์รอยซ์และเฮลิคอปเตอร์ด้วยห้องอันโอโถงการบริการอันยอดเยี่ยมและอาหารอร่อยหลากหลายโรงแรมต้องรักษาชื่อเสียงเอาไว้ดังนั้นเมื่อโรงแรมเพนินซูล่าจะจัดปาร์ตี้สักงานมันต้องเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทีมบริหารของโรงแรมเรียกประชุมสำคัญสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับดิฉันชื่อเรนนี่ชางเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงดิฉันทำงานที่นี่มา19ปีแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดอนช่วยสรุปงานให้เราฟังหน่อยสิคะค่ะทุกคนได้รับแผนงานกันแล้วนะคะเราส่งบัตรเชิญทีมงานชั้นเยี่ยมมีการเตรียมงานอย่างละเอียดมา12เดือนได้แล้วบัตรเชิญ 1,304 ใบได้ส่งไปแล้วและคาดว่าจะมีแขกมาร่วมงานในวันนั้นถึง 1,800 ถึง 2,000 คนในวันที่11ธันวาคมค่ะโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงหรือที่คนมักเรียกว่าเดอะเพนเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่11ธันวาคม1928เหลือเวลาแค่4สัปดาห์ก่อนจะถึงงานใหญ่ฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮโฮเทลจะมีอายุครบ150ปีแล้วค่ะและความเก่าแก่นั้นเป็นจุดสำคัญของแบรนด์ของเรางานฉลองครบรอบอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จึงเป็นงานที่สำคัญมากๆไม่ใช่เฉพาะสำหรับโรงแรมเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทด้วยสำหรับแชมเปญไวน์แดงไวน์ขาวเราจะเสิร์ฟ 3,400 ขวดเหล้าเราจะเสิร์ฟ100ขวดน้ำผลไม้500ขวดเบียร์ซอฟต์ดริงค์และน้ำแร่เราได้เตรียมไว้ทั้งหมด 1,700 ขวดผมมั่นใจว่าน่าจะเพียงพอสำหรับแขกที่มาร่วมงานกันในคืนนั้นนะครับน่าจะเพียงพอแล้วครับมีการออกสื่อโซเชียลสิ่งพิมพ์และทำแผน PR อย่างเต็มที่ตั้งแต่เดือนกันยายนตอนนี้ก็มาถึงเรื่องการเตรียมงานปาร์ตี้บ่าย2ถึง4โมงของวันที่11คือช่วงสุดท้ายใช่ไหมโอเคทุกคนจะเข้าบรีฟงานวันที่6 9และวันที่11เพื่อทบทวนหน้าที่ของทุกคนโดยละเอียดนะคะจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดชื่อเสียงของเพนินซูล่าขึ้นอยู่กับงานในครั้งนี้เราได้รับอนุญาตจากตำรวจฮ่องกงและกรมการขนส่งให้ปิดถนนซาร์เบอรี่เป็นพิเศษสำหรับโรงแรมเพื่อความสะดวกในคืนวันงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคฉันว่าเราพร้อมแล้วพวกคุณว่ายังไงใช่เยี่ยมมากครับดีขอบคุณเรนนี่ชางมั่นใจว่าทุกอย่างเตรียมการอย่างดีแล้วเหลือเพียงเรื่องเดียวที่อยู่เหนือการควบคุมเรื่องที่ท้าทายมากที่สุดก็คือเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้และสำหรับเราดิฉันได้สวดอ้อนวอนทุกคืนขออย่าให้ฝนตก6เดือนที่เราชิมและเตรียมอาหารกันมาวันนี้เราจะให้คุณชางดูและสรุปการจัดเตรียมทั้งหมดเราจะเริ่มจากลำดับและผมจะอธิบายการเชฟทั้งหลายหวังว่า GM กำลังหิวมีอาหารมากมายหลากหลายเตรียมพร้อมให้เธอชิมสวัสดีค่ะเชฟพร้อมไหมครับค่ะผมหวังว่าคุณคงเจริญอาหารโอ้ตลอดค่ะดีครับอย่างนั้นมาเริ่มกันที่ล็อบบี้ซึ่งเป็นห้องหลับของเราเพราะว่ามีขนาดใหญ่เราอธิบายรายละเอียดแต่ละจุดให้คุณชางฟังหมายถึงเอาเลทแต่ละที่เริ่มจากล็อบบี้ซึ่งเป็นเอาเลทหลักเพราะว่างานพิธีการทั้งหมดจะจัดขึ้นที่นี่จากนั้นเราก็จะไปต่อที่ห้องอาหารเวรันดาอิมาซ่าสปริงมูนซันเด็กชั้น7เฟลิกซ์แล้วก็ให้เธอดูการจัดอาหารในคืนวันงานทีละโต๊ะนะครับป๊อปคอร์นกับพาร์เมซานชีสเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเชฟซึ่งอยู่กับเรามานานถึง27ปีมีประสบการณ์ในการนำเสนองานมากเขาสร้างสรรค์เมนูและสิ่งต่างๆมานำเสนอดิฉันและตัดสินใจร่วมกันการเลี้ยงอาหารแขก 2,000 คนเป็นงานใหญ่การเลี้ยงอาหารชั้นเลิศคุณภาพสูงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่ามากสิ่งที่ต้องการในการชิมอาหารก็คือการนำเสนอค่ะและรวมถึงคุณภาพของอาหารเพราะอาหารเหล่านี้จะต้องเสิร์ฟคนจำนวนมากในวันที่11ธันวาคมจึงจำเป็นมากที่จะมีลักษณะพิเศษบางอย่างในอาหารทุกจานที่เราเสิร์ฟและฉันก็ต้องการให้อาหารนั้นสร้างความสนุกไปในตัวด้วย
ว้าวอาหารนี่ฮ่องกงมากๆเลยเราต้องการเสิร์ฟอาหารว่างแบบดั้งเดิมของฮ่องกงที่ทุกคนจะจดจำได้ในวัฒนธรรมจีนอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานต่างๆและในงานกาล่าขนาดใหญ่ขนาดประมาณนี้คุณภาพของอาหารและการนำเสนอสำคัญพอๆกันค่ะอาหารทุกชนิดที่เราจะจินตนาการถึงได้พร้อมให้ลิ้มลองในคืนนี้เรามีซาชิมิไหมยกเว้นอยู่อย่างเราต้องมีซาชิมินะอย่าขี้เหนียวสิเราเชฟทั้งหลายทำพลาดไปซะแล้วนี่งานปาร์ตี้ของนิซูล่าใช่ไหมฮะโอเคขอโทษด้วยเราจะคุยเรื่องซาชิมิกันทีของหวานจะมีบริการไม่ขาดห้องอาหารเบลเลนด้าอันเรื่องชื่อของโรงแรมจะถูกเนรมิตให้เป็นวันเดอร์แลนด์ดินแดนแห่งของหวานนี่ก็คือสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับจัดงานเลี้ยงในคืนนั้นนะครับคุณคิดธีมทั้งหมด9ธีมบนโต๊ะ9ตัวด้วยและเราจะเสิร์ฟไอศกรีม200กิโลกรัมในรูปแบบต่างๆเพราะคนฮ่องกงชอบทานไอศกรีมมากคุณได้ดูตัวอย่างการจัดอาหารในคืนวันงานแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเยี่ยมมากเลยและฉันชอบการนำเสนอแค่ขอให้แน่ใจว่าเราเตรียมอาหารเพียงพอเยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณครับจำนวนแขกถึง 2,000 คนเนี่ยข้อผิดพลาดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเช่นดิฉันมักจะกังวลเรื่องปริมาณอาหารที่เตรียมให้พอกับแขกเป็นคนที่ชอบกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้และการบริการเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลเสมอเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำโดยคนค่ะโรงแรมเพนินซูล่ามีชื่อเสียงเรื่องการคัดสรรไวน์รสเลิศไวน์หลายขวดที่นี่มีอายุมากกว่าบริกรไวน์ซะอีกเขาต้องคัดเลือกไวน์ที่เหมาะสมสำหรับค่ำคืนนั้นและยังต้องจัดหาไวน์ให้พร้อมให้บริการแขกทั้ง 2,000 คนอีกด้วยการคาดหวังเกี่ยวกับบาร์จะมีสูงมากงานของผมและสมาชิกในทีมก็คือคัดเลือกไวน์ที่เหมาะสมกับอาหารจานต่างๆนอกจากนี้ยังต้องแน่ใจว่าภายในงานแขกสามารถเข้าถึงและดื่มไวน์ได้ง่ายในวันนั้นทีมของเขาต้องจัดเตรียมไวน์และแชมเปญ 3,500 ถึง 4,000 ขวดเยอะทีเดียวอาหารของเชฟรสชาติอาหารแต่ละชนิดและความสมดุลคือปัจจัยหลักที่เราใช้ในการเลือกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงง่ายและปริมาณครับมันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานะครับและเราก็ยังทำกันอยู่ผมกังวลเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันแล้วผมชื่อจอนนี่ครับชื่อจีนคือชุงคำหุงผมเข้าทำงานที่เพนินซูล่าในปี1957ผมเป็นซีเนียร์บาร์เทนเดอร์ที่นี่โรงแรมเพนินซูล่ามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือมีพนักงาน5รุ่นทำงานที่นี่จอห์นนี่ชุงเป็นสมาชิกเก่าแก่ที่สุดของทีมเพนินซูล่ามอบบริการที่โดดเด่นมา57ปีแล้วเครื่องดื่มประจำตัวเขาคือสกรูดไดรเวอร์ในช่วงปี1950มีแขกสั่งสกรูดไดรเวอร์จอห์นนี่ชงสกรูดไดรเวอร์แบบเบาๆให้กับแขกที่ประหลาดใจคนนั้นสุภาพบุรุษผู้นั้นดาราฮอลลีวูดในตำนานคลาร์กเกเบิลได้แสดงการทำสกรูดไดรเวอร์ให้จอห์นนี่ดูเรื่องราวในครั้งนั้นกลายเป็นตำนานของโรงแรมและทำให้เชฟช็อกโกแลตเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาเมื่อผมคิดถึงช็อกโกแลตสำหรับงานครบรอบ85ปีผมคิดว่ารสชาติช็อกโกแลตควรเป็นยังไงดีและผมควรจะทำมันยังไงและแน่นอนหนึ่งในสัญลักษณ์ของโรงแรมก็คือสกรูไดรเวอร์ของจอห์นนี่มันเป็นเรื่องที่พิเศษผมจึงไปหาจอห์นนี่และดูว่าเขาทำค็อกเทลนี้ยังไงผมจึงได้คอนเซปต์ในการทำคือช็อกโกแลตรสสกรูไดรเวอร์ครับไอเดียการผสมผสานที่พิเศษนี้สร้างสรรค์เพื่อมอบรสชาติที่คุ้นเคยให้กับแขก VIP ที่เป็นแขกประจำของโรงแรมผมคิดว่าเราควรมีทำสแตมป์บนช็อกโกแลตเพราะสแตมป์จะเดินไปทั่วโลกในขณะที่เราอยู่ที่นี่ผมพบสแตมป์ที่มีปี1982อยู่ผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ดีที่จะนำมาไว้บนช็อกโกแลตในวันงานกาล่าจะมีจุดบริการอาหารและความบันเทิง9จุดแต่ละจุดต้องมีการออกแบบและวางแผนผมเสนอให้เซตบาร์ตรงนี้นะครับซันเทเรสของโรงแรมเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของโรงแรมและเป็นที่รู้จักเพราะมองเห็นวิวพาโนรามาของวิกตอเรียฮาร์เบอร์เชฟกำลังวางแผนแปลงโฉมที่นี่ให้กลายเป็นฉากแบบโคลัมเบียนในค่ำคืนของงานกาล่าจะมีซอสเสร็จไก่เนื้อแล้วก็สีโครงแกะ
อลิสชางผู้อำนวยการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทำงานที่โรงแรมเพนินซูล่ามา18ปีมีหน้าที่ดูแลแขก VIP ระดับท็อปมีรายชื่อแขกเป็นพันๆคนที่ต้องดูสำหรับงานกาล่าและใครๆที่ไม่สำคัญก็ต้องอยู่ในลิสต์งานของอลิสคือการคัดเลือกว่าใครควรอยู่ในลิสต์นั้นบ้างสำหรับบัตรเชิญร่วมงานนั้นทั้งดีไซน์สไตล์สีและเนื้อกระดาษต้องนำมาประกอบการพิจารณาเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมีการคาดหวังต่องานนี้สูงมากค่ะคนฮ่องกงยังคงพูดถึงงานปาร์ตี้ใหญ่ที่เราจัดเมื่อครั้งที่แล้วได้เมื่อฉลองครบรอบ75ปีของโรงแรมเมื่อ10ปีมาแล้วพวกเขาคาดหวังงานใหญ่และเราเปิดโรงแรมทั้งโรงแรมเห็นได้ชัดว่าเราเริ่มจากทำรายชื่อแขกเราเชิญใครบัตรเชิญเป็นอย่างไรแล้วมันจะสื่อถึงแบรนด์เราได้ยังไงแต่บัตรเชิญก็ยังไม่เพอร์เฟคพวกมันต้องถูกตีกลับไปบางครั้งปัญหาก็เกิดขึ้นแม้แต่กับบัตรเชิญเราต้องเปลี่ยนถึง3ครั้งส่งคืนไปถึง3ครั้ง perfect โรงแรมเพนินซูล่าขึ้นชื่อในเรื่องอาหารชั้นเลิศไม่ว่าจะเป็นอาหารโมเดิร์นยุโรปจากห้องอาหารฟิลิกส์ที่ออกแบบโดยฟิลิปสตาร์กหรือติ่มซำจากห้องอาหารจีนกวางตุ้งสปริงมูนเรามีห้องอาหารและบาร์9แห่งและแต่ละแห่งจะนำเสนออาหารที่ดีที่สุดของที่นั่นเช่นห้องอาหารจีนได้เตรียมอาหารฮ่องกงที่มีชื่อเสียงมากมายไว้สร้างความประทับใจให้แก่แขกที่มาร่วมงานแม้พวกเขาจะมาจากต่างชาติก็ตามเชฟของโรงแรมมีความกดดันเป็นอย่างมากในการเลือกรายการอาหารหลากหลายที่ไม่เพียงแต่จะต้องสะท้อนสไตล์ของโรงแรมแต่ยังต้องสร้างความประหลาดใจให้แขกอีกด้วยและไม่ใช่การเตรียมอาหารให้กับแขก100คนแต่เป็นแขกจำนวนถึง 2,000 คนนี่เป็นปัญหาใหญ่ด้านโลจิสติกอีกอย่างที่ทีมของเชฟเทรนโตต้องเจอเรามีความสัมพันธ์อันนี้กับคนท้องถิ่นของที่นี่ดังนั้นจึงมีความคาดหวังสูงมากและเราต้องไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังในเวลาเดียวกันไอเดียสแตมของเชฟช็อกโกแลตมาร์ตินกำลังไปได้สวยพวกเขาพบสแตมป์ของปี1928ฮ่องกงสแตมป์จากนั้นเราก็คิดค้นสูตรที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์ของโรงแรมนี้เป็นอย่างมากค่ะเรารวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเราต้องส่งซินสกรีนของสแตมป์ไปที่ฝรั่งเศสเพื่อทำและส่งมันกลับมาใช้เพราะฉะนั้นช็อกโกแลตชิ้นเดียวใช้เวลาถึง6เดือนในการออกแบบและวางแผนไฮไลท์ของงานกาล่าในครั้งนี้คือการฉายภาพขนาดยักษ์บนด้านหน้าของตึกโรงแรมเพนินซูล่าอยากดูแอนิเมชันหลักก่อนไหมล่ะมาดูกันเลยครับทีมอีเวนต์นำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์โรเจอร์แซมซัมวางแผนเหตุการณ์อันน่าประทับใจในครั้งนี้อย่างพิถีพิถันเป็นเวลา12เดือนขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเสียงประกาศให้มิสเตอร์คาร์รีกล่าวสุนทรพจน์เขาจะขึ้นไปบนเวทียกสูงนะครับด้านหน้าตึกของตึกแรกของโรงแรมเพนินซูล่าอายุกว่า85ปีจะแปลงโฉมไปอย่างที่ไม่มีใครเหมือนในประวัติศาสตร์ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีที่ใช้การติดเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ทันสมัยบนหลังคาของพิพิธภัณฑ์อวกาศฮ่องกงและนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาดึงคันโยกมาดึงไปโรงแรมมอบหมายให้ศิลปินท้องถิ่นลีชีชิงสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งจะถูกแปลงเป็นภาพแอนิเมชันและยิงขึ้นด้านหน้าของตึกแรกของโรงแรมโดยจะฉายภาพทั้งในคืนจัดงานและตลอดสัปดาห์หลังจากนั้นเราค้นพบศิลปินชาวจีนอยู่คนหนึ่งเราขอให้เขาใช้วิธีการวาดภาพแบบจีนสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของโรงแรมเพนินซูล่าวิวัฒนาการของจิมซาจุยและวิวัฒนาการของฮ่องกงผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงแรมใน85ปีในเวลาตีสามของวันที่10ฉันจะเห็นอะไรคะฉันจะเห็นแบบนี้เราจะให้คุณใส่หูฟังแล้วคุณจะได้ยินเสียง จากนั้นเราก็จะเดินดูโดยรอบพร้อมกันกับคุณในเวลานั้นนะครับแล้ว voice over ในคืนนั้นล่ะคะเราอัดเสียงในสตูดิโอแล้วเป็นเสียงของ Grand Thatcher เราขอฟังเสียง voice over หน่อยครับฮัลโหลเทสสำหรับแบรนด์อย่าง Peninsula เสียงที่ใช้ในการประกาศต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากGrand Thatcher มีเสียงนั้น
ลำดับต่อไปขอเชิญเลดี้เบตตี้คาดูรีและผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงมิสเรนนี่ชานเชิญขึ้นมาบนเวทีครับเราน่าจะใช้เสียงนี้มันเพราะแล้วก็ได้จังหวะดีนะครับขอสรุปลำดับเหตุการณ์ตอนเริ่มต้นนะคะเสียง voice over จะขึ้นก่อนจากนั้นคือตัดเค้กมิสเตอร์คาดูรีจะขึ้นกล่าวก่อนเข้าขึ้นเวทีจากนั้นกล่าวสุนทรพจน์แต่ตอนท้ายของการกล่าวสุนทรพจน์คือเวลานั้นหมายถึงม่านทั้งหมดจะเปิดขึ้นภาพแอนิเมชันม่านปิดลงจุดดอกไม้ไฟซึ่งมันกินเวลาประมาณ10วินาทีซึ่งมันจะสวยงามมากเขาจะได้เห็นแอนิเมชันก่อนไหมหรือว่าจะเซอร์ไพรส์เขาไม่ค่ะจะเซอร์ไพรส์เขาผมจะให้กล้องจับหน้าเขาไว้เราจะได้เห็นปฏิกิริยาของเขามันต้องดีมากแน่ๆฉันอยากเห็นแล้วล่ะค่ะผมมั่นใจมากเลยล่ะครับว่ามันจะออกมาดีมาตินรถคันนี้ดูสวยสง่ากว่าเดิมสิอีกเมื่อมาจอดอยู่หน้าโรงแรมแบบนี้นะผมเห็นด้วยกับคุณแล้วยิ่งเอาฮูดลงเนี่ยเธอยิ่งดูงดงามสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโรงแรมเพนินซูล่าบางอย่างก็ไม่ใช่มนุษย์เราซื้อแฟนทอม 2S เพราะเห็นว่ารุ่นนี้เป็นแฟนทอมที่ดีที่สุดในยุคนั้นทุกคนดูหนังเจมส์บอนด์และทุกคนรู้ว่าโรลส์รอยซ์สีเขียวนี้เป็นโรลส์รอยซ์ของเพนินซูล่ารถคันนี้ซื้อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดเพนินซูล่าทาวเวอร์หลังใหม่ในปี1994เป็นคันที่เดวิดชอบที่สุดแต่ไม่ใช่โรสลอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์พิเศษของโรงแรมเพียงคันเดียวที่จะได้เห็นในคืนจัดงานทุกอย่างกลายเป็นภาพสโลโมชันเมื่อคุณขับมันการเปลี่ยนเกียร์กินเวลาเล็กน้อยและพวงมาลัยหนักพอควรเลยแต่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์จึงขับง่ายกว่ารถบางรุ่นที่อายุพอๆกันขับเพลินมากเลยเพราะทุกอย่างดูช้าลงคุณสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและเครื่องยนต์ก็ทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะยอดเยี่ยมมากขับรุ่นนี้มันช่วยนึกถึงช่วงเวลาการบริการและการเดินทางอันหรูหราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเพนินซูล่าของเรานะครับรถคันนี้จะถูกนำไปแสดงข้างบนพร้อมกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรถที่เก่ากว่าคันนี้รถพี่น้องกันโรลส์รอยซ์อีกคันเป็นรถที่พิเศษจริงๆพวกเราจึงตั้งตารอให้เธอได้มาเป็นแขกของเพนินซูล่าสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในงานฉลองวันเกิดก็คือเค้กและเพนินซูล่าจะทำเค้กก้อนโตแต่เค้กก้อนนี้จะต้องอยู่ข้างนอกและต้องทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนของฮ่องกงได้จริงๆแล้วเค้กก้อนนี้ไม่ใช่เค้กตรงกลางของเค้กทำจากสไตรโฟมทำเป็นชั้นตกแต่งให้เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกและลักษณะโออาร์กว้างขวางของล็อบบี้ซูเชฟวิลสันไลน์ลงมือตกแต่งเค้กก้อนนี้หลายสัปดาห์แล้วผมอยากให้วินเซนต์เอาแป้งโดใส่ไปข้างในให้ใช้สายวัดคราวที่แล้วตัดให้มีขนาดเท่ากันตัดให้เนียนทำแบบนี้กดเล็กน้อยแล้ววนไปรอบๆแบบนี้มันจะออกมาสวยมากเขาเริ่มจากงานยากในการสร้างของตกแต่งเค้กที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์หน้าแกะสลักเป็นหน้าของกากอยซึ่งทำไว้แล้วนำมาติดบนเสาเค้กวันนี้ถึงคราวตกแต่งหน้าเค้กบาร์และห้องอาหารทั้ง9แห่งของโรงแรมต่างก็ได้รับหน้าที่และธีมฟิลิกซ์จะเป็นสถานที่สำหรับจัดปาร์ตี้เต้นรำซึ่งจะเกิดขึ้นรอบๆโรงแรมในคืนวันงานกาล่าเฟลิกซ์แตกต่างจากห้องอาหารอื่นๆของโรงแรมเล็กน้อยที่นี่สบายกว่ามีสีสันกว่าและบ้าบอกว่าที่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเราจะจัดให้เป็นฟลอร์เต้นรำนะดีไหมน่าจะดีเหมือนกันนะงานนี้เฟลิกซ์จะมีพื้นที่สำหรับดิสโก้ด้วยครับล็อบบี้ของโรงแรมยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้ตั้งแต่ก่อสร้างในปี1982ที่นี่กลายเป็นสถานที่นัดพบยอดนิยมสำหรับการดื่มไฮทีแต่ในคืนวันงานกาล่ามันจะถูกแปลงโฉมล็อบบี้นี้จะเต็มไปด้วยอาหารแชมเปญและแขกราว 2,000 คนเชฟกำลังปฏิบัติงานวางแผนที่จัดวางอาหารรอบของตกแต่งต่างๆทีมหลักของล็อบบี้คือคาเวียร์นะโรงแรมเพนินซูล่าขึ้นชื่อในเรื่องการเสิร์ฟคาเวียร์และแชมเปญอย่างไม่จำกัดตลอดงานปาร์ตี้ซึ่งหมายความว่าความคาดหวังของแขกที่มาร่วมงานจึงมีสูงดังนั้นเชฟต้องจัดเตรียมคาเวียร์และแชมเปญมีพร้อมเสิร์ฟพวกเขาต้องวางแผนอย่างดีเพื่อไม่ให้ประเพณีของเพนินซูล่าถูกทำลายซึ่งอาจจะทำให้เกิดหายนะจึงเป็นเหตุผลที่มีการสั่งคาเวียร์ถึง40กิโลกรัมเมื่อเราเป็นแขกเราต้องการเห็นเชฟมาจัดเตรียมคาเวียร์เราต้องสร้างภาพที่สวยงามนะวันนี้เราคุยกันเรื่องการจัดวางอาหาร
เราจะมีอาหารจำนวนมากเช่นคาเวียร์จำนวน40กิโลกรัมดังนั้นเราต้องจัดเตรียมอย่างดีเพราะเรากำลังพูดถึงจำนวน 11,000 ชิ้นถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีเกิดความวุ่นวายแน่หายนะแน่นอนเลยล่ะครับอาหารทะเลต้องจัดการต่างจากอาหารอื่นโดยเฉพาะเมื่อมันไม่ได้มาถึงตรงเวลาวันนี้เครื่องประกอบอาหารที่แพงที่สุดของงานปาร์ตี้ถูกส่งมาช้ากว่ากำหนดผมคิดว่าข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีบางอย่างมาถึงไม่ตรงเวลานั่นเป็นสิ่งที่เราวางแผนล่วงหน้าไม่ได้เราวางแผนได้มากเท่าที่เราทำได้แต่เราต้องพึ่งพาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์ให้ส่งของตรงเวลาและนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมกังวลคาเวียร์ที่เชฟเพนโตชอบได้มาจากปลาสเตอร์เจียนขาวที่เลี้ยงในอิตาลีเลี้ยงแบบยั่งยืนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาซื้อต้องทำการตรวจคุณภาพของในลังทั้ง15ลังไหนลองชิมสิโรงแรมเพนินซูล่ามีประวัติศาสตร์ในการเสิร์ฟคาเวียร์ชั้นดีเท่านั้นในงานกาล่าขนาดใหญ่คาเวียร์เหล่านี้ราคาสูงถึง 30,000 เหรียญสหรัฐและคาดว่าจะถูกรับประทานหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังงานเริ่มคุณภาพยอดเยี่ยมคงที่มากๆเชฟต้องมั่นใจว่าเก็บคาเวียร์อย่างดีไม่ฉะนั้นของจะเสียอย่างรวดเร็วศัตรูตัวฉกาจของคาเวียร์คืออากาศมันจะรวมตัวกับออกซิเจนอย่างรวดเร็วและเสื่อมคุณภาพได้เร็วมากต้องเก็บในที่เย็นและมืดการสร้างความบันเทิงให้กับแขก VIP เป็นหน้าที่ของวงดนตรีและดีเจแต่มีการแสดงอย่างหนึ่งที่จะเป็นการแสดงพิเศษพนักงาน85คนลงชื่อเข้าร่วมแสดงแฟลชม็อบให้กับประธานบริษัทเซอร์ไมเคิลคาดูรีสวัสดีทุกคนเอาละเรามาเริ่มซ้อมกันเลยนะทุกคนเป็นมือโปรอยู่แล้วแล้วก็ดูดีแล้วใช่ไหมถูกไหมมีใครได้ฝึกไปแล้วบ้างYes! Okay, แถวแรกก่อน And boom! Round and two and three and walking! ท่านประธานและครอบครัวให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีค่ะเขาทำให้โรงแรมเราได้รับการปรับปรุงใหม่และพวกเข้ามาขอบคุณพวกเราในงานฉลองครบรอบครั้งใหญ่ทุกครั้งดังนั้นในปีนี้เราจึงตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์เขาด้วยการเต้นแฟลชม็อบของพนักงาน85คนรวมทั้งดิฉันด้วยฉันร่วมซ้อมด้วยตลอดค่ะสิ่งที่สนุกก็คือใน85คนนี้ฉันขอให้มีพนักงาน3รุ่นดังนั้นเราจะมีพนักงานที่เข้าใหม่ราวเดือนหรือ2เดือนแล้วก็มีบางคนที่ทำงานที่นี่มา30ปีแล้วและพวกเขาทั้งหมดก็มาเต้นด้วยกันค่ะเราสนุกจนปวดเมื่อยร่างกายในวันรุ่งขึ้นด้วยกันแต่เป็นการสร้างทีมเวิร์คที่น่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะวู้สุดยอดสุดยอดจริงๆดอกไม้มาถึงแล้วตรงเวลาและดูเหมือนจะอยู่ในสภาพดีดอกกุหลาบ 4,500 ดอกจากเอกวาดอร์จะนำมาจัดในล็อบบี้และไฮเดรนเยียบินตรงมาไกลจากนิวซีแลนด์ดอกไม้เหล่านี้อยู่บนเครื่องมากว่าสัปดาห์พวกมันเดินทางอ้อมโลกก่อนจะมาถึงฮ่องกงเราแกะดอกไม้ออกจากห่อตัดแต่งก้านจากนั้นนำไปเก็บในห้องเย็น 2-3 วันธีมของล็อบบี้ก็คือโรสบอลในยุค 1920 ดังนั้นเราจึงใช้ดอกไม้หลายสีเหลืองครีมและแชมเปญค่ะก่อนจะถึงวันนั้นงานหลักของนักจัดดอกไม้คือรักษาความสดของดอกไม้ไว้สำหรับวันสำคัญวันนี้ห้องประชุมถูกเปลี่ยนและแอร์ถูกเร่งให้เย็นเฉียบมันเสี่ยงที่จะเคลื่อนย้ายแต่ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับเก็บดอกไม้มากขนาดนี้เราต้องจัดดอกไม้ขนาดใหญ่17จุดในล็อบบี้โดยมีความสูงประมาณ2เมตรและกว้าง 1.2 เมตรเราจะเตรียมงานหลายอย่างในวันที่10แต่จะจัดดอกกุหลาบในล็อบบี้ในวันที่11ค่ะด้วยจำนวนแขกที่เข้าร่วมงานกาล่ามีจำนวนมากจึงมีการจ้างพนักงานเสิร์ฟมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพิ่มสวัสดีค่ะฉันจะลองชุดและตรวจยูนิฟอร์มให้นะคะขอวัดตัวก่อนค่ะ
โอเคคงต้องขอรบกวนคุณแล้วนะคะงานนี้เพิ่มงานหนักให้กับแผนกเครื่องแต่งกายซึ่งมีพนักงานและแขกของโรงแรมที่ต้องดูแลอยู่แล้วบ๊ายบายโอเคคงต้องรบกวนคุณแล้วงานฉลองครบรอบ85ปีใกล้เข้ามาแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเรามีพนักงาน900คนและเพจบอยอีก20คนและจะมีมาเพิ่มอีกประมาณ100คนในคืนนั้นดังนั้นเราจะมีคนจำนวนมากอยู่ที่นี่ค่ะคุณชางมาถึงประชุมทีมบริหารก่อนสุดท้ายสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่มาประชุมวันนี้นะครับโดยสรุปแล้วเรามี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือแขกเริ่มเข้ามาในงานจากนั้นก็เป็นช่วงของงานซึ่งเซอร์มิเชลขึ้นพูดพรีเซนเทชันการตัดเค้กและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงงานเลี้ยงเราเริ่มประชุมทุก2สัปดาห์ตั้งแต่เกือบปีที่ผ่านมาในช่วง 3-4 เดือนนี้เราประชุมกันทุกสัปดาห์ดิฉันได้เจอคนที่ดูแลการจัดการทุกวันเลยค่ะพวกคุณทุกคนเก่งในเรื่องการรับมือแขกอยู่แล้วแค่จำเอาไว้ว่าเราต้องการทำให้คนมีความสุขและนี่คืองานปาร์ตี้สำหรับฉันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อมีอะไรผิดพลาดคุณทำอย่างไรบอกใครให้ช่วยคุณได้ใครเป็นตัวช่วยนั่นเองค่ะแต่อะไรที่มีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดในช่วง2วันนี้ที่จะถึงนี้ล็อบบี้อันเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมจะถูกเปลี่ยนแปลงนำของตกแต่งเดิมออกเพื่อใส่สิ่งใหม่เข้าไปม่านสูงจากพื้นจดเพดานและช่อกุหลาบขนาดใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจากห้องบอลลูนกุหลาบตำนานของเพนินซูล่าก่อนสงครามซึ่งเดิมอยู่ที่ปีกตะวันออกเมื่อครบ85ปีเราต้องมองย้อนกลับไปและเรากำลังสร้างสารล็อบบี้ใหม่เรากำลังจะสร้างห้องบอลรูมกุหลาบที่ให้ความรู้สึกแบบเกรซแกสบี้ในยุค1930ในล็อบบี้มีวงดนตรีแจ๊สเพราะๆแน่นอนมีคาเวียร์และแชมเปญทุกอย่างกลมกลืนกับฉากเกรซแกสบี้ค่ะเป็นฉากที่เหมือนกันทั่วทั้งโรงแรมที่สร้างขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนวันงานเหลือเวลาเพียงวันเดียวก่อนถึงงานใหญ่การเตรียมงานเริ่มตั้งแต่ 3:00 นของวันเวทีหน้าตึกและฉากต้องสร้างก่อนและจะมีการทดสอบการยิงภาพบนด้านหน้าของตึกเป็นครั้งแรกตอนกลางดึกเพื่อให้งานนี้เป็นความลับมากที่สุดเอาละคุณพร้อมไหมโอเคเริ่มเลยสตีฟมาเลยครับทุกคนรู้สึกกังวลนี่คือม่านแล้วภาพมาแล้วฉันว่าสีมันสวยดีนะมันสวยจริงๆใช่ไหมผมชอบตรงนี้ตรงที่เปลี่ยนภาพเนี่ยเป็นไงสวยมากภาพต่างๆสร้างขึ้นโดยโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูงที่ติดตั้งบนโครงหลังคาของพิพิธภัณฑ์อวกาศฮ่องกงที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเพนินซูล่าอีกไม่กี่วันแล้วจะถึงวันงานและนั่นคือในปีที่85ภาพจะปรากฏขณะที่ดอกไม้ไฟดับโอเคเลยค่ะเยี่ยมมากโอเคใช่ไหมค่ะสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอนนี้เหลือเวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนงานฉลองครบรอบจะเริ่มวันงานเวลา 6:00 นของวันฉลองครบรอบ85ปีล็อบบี้ของโรงแรมดูวุ่นวายนี่เป็นโอกาสเดียวที่ทีมผู้แสดงจะได้ลองชุดสำหรับเต้นแฟชม็อบวันนี้เป็นวันสำคัญถึงเวลาต้องมารวมกันแล้วอย่าเว้นช่องว่างไว้ไม่อย่างนั้นจะมีคนยืนแทรกเข้ามาได้เข้าใจไหมเมื่อล็อบบี้ตกแต่งเรียบร้อยมันสวยจนลืมหายใจเลยค่ะและแน่นอนเพราะงานนี้ฉันมีส่วนร่วมในการเตรียมด้วยมันจึงเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ฝันกลายเป็นความจริงดนตรีทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องเตรียมก็คือความพร้อมของร่างกายจากนั้นก็เป็นเวลาแห่งความตื่นเต้นเห็นยิ้มมากกว่านี้หน่อยนะคะเสียงคึกคักเวลาพูดว่าฮู้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 โอเคไหมและสำหรับเจมส์บอนด์ช่วยทำให้น่ากลัวขึ้นอีกหน่อยเราจะทำให้ล็อบบี้นี้เป็นล็อบบี้ที่สนุกที่สุดในโลกเลยโอเคนะโอเคครับตอนนี้การเตรียมการต่างๆพร้อมหมดแล้วประธานเซอร์มิเชลคาดูรีเดินทางมาถึงและทำตามธรรมเนียมของเพนินซูล่าการเชิดสิงโตโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีเซอร์ไพรส์รอเขาอยู่Bye, Bill Singapore!
ักงานและโรงแรมระดมเงินเพื่อการกุศลท้องถิ่นได้5 ล้านเหรียญเพราะความตั้งใจและอุทิศตนของพนักงานที่ซื่อสัตย์ของเราทำให้วันนี้เรามีโอกาสฉลองให้กับ Grand Old Lady และชื่อเสียงของเธอในฐานะโรงแรมที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโรงแรมนี้ต่างจากโรงแรมอื่นๆตรงที่มีความรู้สึกเป็นครอบครัวชื่อเป็นนักลาที่นี่ประวัติอันยาวนานในการบริการเป็นเหมือนวิถีปฏิบัติ 50% ของพนักงานที่นี่ทำงานมา 5-20 ปีและ 10% นานกว่านั้นการเต้นแฟชม็อบผ่านไปอย่างราบรื่นตอนนี้8:30แล้วค่ะเราจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมภายใน5 โมงเย็นจากนั้นเราก็แค่เป็นเจ้าบ้านเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขที่นี่เชฟเจอปัญหาหน้าปวดหัวซะแล้วเพราะด้านหน้าตึกมีการสร้างเวทีอยู่เชฟจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายเค้กผ่านไปทางล็อบบี้ได้พวกเขาต้องหาทางใหม่อีกนิดเดียวขยับอีกนิดมาทางซ้ายของผมโอเคดีมากนะขยับโอเคดีๆๆงานต่อไปคือการเคลื่อนย้ายแขกพิเศษในค่ำคืนนี้เซอร์ไมเคิลคาดูรีได้ส่งรถแฟนทอมโรลส์รอยซ์ปี1925ในคอลเลกชันรถโบราณของเขาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญของโรงแรมในวันนี้ด้วยรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตที่ทำจากไม้ที่โดดเด่นที่สุดของแฟนทอมวันเดิมเป็นของมหาราชาแห่งอินเดียดอกไม้ส่วนใหญ่รอดมาได้ในอุณหภูมิเย็นจัดของห้องประชุมแต่พวกมันจะรอดชีวิตจากการเดินทางไปล็อบบี้หรือไม่ด้านนอกการซ้อมครั้งสุดท้ายกำลังดำเนินต่อไปและความตื่นเต้นกำลังก่อตัวขึ้นฉันไม่รู้สึกประหม่าเลยค่ะบางทีฉันควรจะกังวลมันก็แค่ตื่นเต้นพนักงานทุกคนแทบจะรอให้ถึงวันนี้ไม่ไหวมีคนทักฉันหลายครั้งมากแล้วพูดว่า ยินดีด้วยฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังแต่งงานเลยได้ทำนองนั้นเลยเดารู้ว่าดอกไม้บางส่วนคงเสียหายเนื่องจากขนาดของมันและความกว้างของทางเดินบางดอกก็เกือบเสียหายเราจึงเตรียมดอกไม้ไว้สำหรับซ่อมแซมตอนนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วและไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดทีมเวิร์กเป็นสิ่งสำคัญบ่ายสองฉันอยากให้ทุกคนร่วมมือกันฉันต้องการเห็นเพจบอยตัวจริงนะเค้กยังคงเป็นเรื่องท้าทายอยู่ในที่สุดมันก็เสร็จด้านในการซ้อมกำลังดำเนินต่อไปคล้ายการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติพนักงานเสิร์ฟฟังคำแนะนำก่อนลงแข่งจากโค้ชที่เพนินซูล่าทุกอย่างต้องมีการซักซ้อมเป็นอย่างดียกเว้นก็แต่มีบางเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนกลับไปที่ด้านนอกแล้วสิ่งที่เชฟกลัวที่สุดก็เป็นจริงตอนนี้ฝนตกนี่แหละครับแล้วเค้กก็เสร็จแล้วอย่างที่เห็นเราคุมเค้กไว้เล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลแล้วเราไม่อยากให้น้ำตาลมันละลายซะก่อนนะครับผมแน่ใจว่าฝนจะผ่านไปมันน่าจะโอเคเราแค่เจอปัญหาเล็กน้อยเช้านี้ตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายก่อนงานเริ่มนี่ก็เที่ยง15แล้วในเวลา5:30ล็อบบี้จะต้องเรียบร้อยอาหารต้องพร้อมเสิร์ฟตื่นเต้นครับทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับงานกาล่าใหญ่ส่วนผสมสุดท้ายที่ยังไม่ครบคือแขกอ
ท่านเซอร์ไมเคิลคาดูรีเมื่อโรงแรมเริ่มเปิดให้บริการในวันที่11ธันวาคมปี1928วันนี้เมื่อ85ปีที่แล้วมีการจัดงานปาร์ตี้ครั้งใหญ่ที่สุดแห่งทศวรรษเราจะทำแบบเดียวกันในค่ำคืนนี้ความสำเร็จของโรงแรมเกิดขึ้นมาได้โดยครอบครัวเพนนิซูล่าทั้งทีมบริหารและพนักงานที่ซื่อสัตย์ตอนนี้ผมขอเชิญทุกท่านมองขึ้นไปที่หน้าตึกของโรงแรมครับเพื่อเพนนิซูล่าและอีก85ปีข้างหน้างานพิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วได้เวลาของปาร์ตี้ Remember how you made it here a game of truth or dare You rolled the dice with confidence now the fortunes we can share The finish line is drawing near Just keep your eye on the prize and you start is calling you ตอนนี้ฉันแค่เดินไปรอบๆและสนุกกับแขกและสนุกกับงานที่เราทุ่มเทจัดเตรียมปาร์ตี้นี้ความสนุกในคืนนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากงานดำเนินไปอย่างดีเยี่ยมเลยครับผมมีความสุขมากและได้รับคำชมจากแขกไม่ขาดปาร์ตี้ที่ล็อบบี้เริ่มซาลงแล้วแขกเริ่มทยอยขึ้นมาที่ชั้น7เต้นรำกินดื่มและสนุกไปกับงานเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เรนนี่รู้สึกผ่อนคลายได้งานปาร์ตี้ประสบความสำเร็จอย่างมากฉันคิดว่างานออกมาดีกว่าที่คาดไว้เพราะเสียงตอบรับจากแขกค่ะมันยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้ฉันรีแลกซ์ได้แล้วเมื่อแขกเริ่มสนุกเต็มที่ฟิลิกซ์คือที่สุดท้ายที่จะไปในคืนนี้สำหรับหัวหน้าเชฟและทีมงานของพวกเขาเสร็จแล้วเรามีความกดดันมากเลยครับแต่มันก็คุ้มค่าเพราะเราได้รับคำชมจากแขกและนั่นมันเยี่ยมมากและนอกจากการเตือนเล็กน้อยสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่เกิดขึ้นฝนไม่ตก การเตรียมงาน12เดือนไวน์ 4,000 ขวดคาเวียร์40กิโลกรัมอาหาร800กิโลกรัมและคานาเป้ 11,000 ชิ้นสำหรับแขก 2,000 คนเสิร์ฟโดยพนักงาน900คนงานนี้กลายเป็นงานสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของฮ่องกงสมเป็นงาน Peninsula Gala ของ